การที่คนมุสลิมเอาเหล้าขาวทาผิวหนังเป็นยาเนี่ยจะได้หรือไม่ครับการรักษาด้วยกับเหล้าขาวทาผิวหนังนะครับอย่างที่เราเคยรู้ผมเองก็เคยเห็นเคยรับรู้มาในอดีตเนี่ยคนที่เป็นเช่นลมพิษบ้างแพ้ผื่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอกรดปรากฏว่านบีของเราบอกว่าลาตุดาวีบิฮารอมอย่ารักษาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมเพราะนั้นของฮารอมจะไม่นำเอามารักษานะครับเราต้องรักษาด้วยกับสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นนะครับ